สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องคาและโมเมนต์โจทย์ที่ได้รับคือเศษ1ส่วน2โดยข้างนี้นะคะจะมีน้ำหนัก850กรัมข้างนี้นะคะจะมีน้ำหนัก430กรัมข้างนี้จะมีความยาว33เซนติเมตรแปลงเป็นเมตรคือ 0.33 เมตรข้างนี้มีความยาว17เซนติเมตรแปลงเป็นเมตรคือ 0.17 เมตรค่ะเมื่อเราเอาน้ำหนักมาคูณกับความยาวแล้วค่านี้นะคะได้ 0.14 และค่านี้นะคะเมื่อเราเอาน้ำหนักมาคูณกับความยาวแล้วจะได้ 0.14 เป็นแปลว่าสมดุลตามทฤษฎีค่ะขอบคุณค่ะ